่าคุณจะรักหรือว่าเกลียดมันยังไงเสื้อผ้าก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณเสมอแต่วันนี้เรามีเคล็ดลับสุดปังที่จะทำให้คุณรับมือกับปัญหาของมันได้ง่ายขึ้นฉันก็ว่างั้นแหละนี่ฉันต้องวางแล้วล่ะขอยายจุ๊บหน่อยนะจ๊ะทำไมจุ๊บของคุณยายมันเปียกแบบนี้ตลอดเลยเหรอยายมีของขวัญมาให้ลิลลี่หลานรักด้วยนะทาดาขอบคุณค่ะสมัยพระเจ้าเห่าได้ไงเนี่ยและโอ้น่ารักไหมจ๊ะขอบคุณค่ะคุณยายแต่ยายเก็บที่เด็ดไว้ตอนท้ายนะน่ารักไหมล่ะเอาเลยลองใส่ดูสิยายอยากเห็นว่ามันพอดีกับหลานไหมเอาเลยยายรอตรงนี้แหละเป็นเด็กดีจริงๆพอดีเป๊ะเลยจ้ะลิลลี่ไหนหมุนตัวให้ยายดูหน่อยสิแบบนี้มันไม่ใช่แนวหนูเลยค่ะฉันดูเหมือนคุณแม่เลยว่าไหมกำไรนี่มันเหมาะที่จะอัปเกรดกระโปรงนี้สุดๆแค่วางกำไรลงไปด้านในกระโปรงแล้วใช้หนังยางมัดเอาไว้ทำซ้ำแบบเดิมอีก 2-3 ครั้งแล้วกว่าจะรู้ตัวคุณก็จะได้กระโปรงน่ารักสุดเก๋ตัวใหม่แล้วคุณยายคะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยสิคะหนูจะเอาไปลง IG แล้วมันต้องกดตรงไหนล่ะจ๊ะโอ้ยายต้องถือไว้แบบนี้เหรอนี่ๆ นะนั่นเดวิดใช่ไหมไงจ๊ะสาวๆโอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยว้าวว่าไงลิลลี่เบลล่าดูเหมือนเราสองคนจะมีอะไรให้ต้องสัดสางกันซะแล้วสิใครดีใครได้ล่ะงานนี้ฉันจะต้องชนะแน่ว้าวยกน้ำหนักได้เยอะจังก็ฉันแข็งแรงน่ะเธอโอเคไหมลิลลี่ร่วงลงไปแล้วดูเหมือนรอบนี้เบลล่าจะชนะและเบลล่าก็นำไปอีกครั้งลิลลี่เธอควรไปกินผักขมให้เยอะหน่อยนะและเบลล่าก็ยังคงนำอยู่เราแต่เลยอย่าทำตัวขี้แพ้หน่อยเลยลิลลี่ฉันยังทำคะแนนได้อีกเยอะแบบนี้ไม่แฟร์เลยอ่ะฉันทำอะไรแบบนั้นไม่ได้เลยก็นี่แหละนะเธอชนะเบลล่าแต่มันก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่ออกจนหน้าขายหน้าหน้าขยะขยะจังไม่เป็นไรหรอกนะเบลล่าใครๆก็เหงื่อออกกันทั้งนั้นฉันมีไอเดียแล้วมาสิเห็นเสื้อยืดธรรมดาธรรมดานี่ไหมเอากรรไกรมาแล้วตัดแบบนี้จากนั้นก็ตัดไปที่ฝั่งตรงข้ามและสุดท้ายมันควรจะออกมาเป็นแบบนี้ไงจ๊ะเสื้อกล้ามตัวใหม่เห็นนี่ไหมผูกมันให้เป็นปมแบบนี้แล้วก็มัดให้เป็นโบน่ารักใช่ไหมล่ะอันนี้ผิวฉันก็มีอากาศถ่ายเทแล้วแถมยังดูดีมีสไตล์ด้วยไม่มีเหงื่อมากวนใจแล้วหวังว่าฉันคุยด้วยได้เหมือนเดิมนะไว้เจอกันดูเหมือนบางคนคงต้องทำเสื้อกล้ามบ้างแล้วล่ะว้าวหนังสือเล่มนี้ดีจริงๆเลยเฮ้ยขอฉันคุยกับเขาก่อนนะดูเหมือนเบลล่าจะอยากได้หนังสือเอามากๆน่าจะเป็นเล่มนั้นละค่ะระวังหน่อยมันค่อนข้างหนักนะแล้วเอามาคืนอาทิตย์หน้านะขอบคุณค่ะ
ล้อเล่นหรือไงฉันไม่น่าทำตัวเป็นหนอนหนังสือเลยนี่ห้องสมุดนะจำไม่ได้หรือไงฉันรู้สึกแย่จังเลยอ่ะนี่ไม่เป็นไรหรอกนะอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากเธอเดี๋ยวนะฉันดูแล้วว่าต้องทำไงก่อนอื่นแกะเชือกรองเท้านี้ออกมาจากนั้นก็กางเกงนี่เธอล้อฉันเล่นเหรอตายสิเอาปลายขาไขว้กันจากนั้นมัดมันด้วยเชือกรองเท้าให้แน่นหนาแล้วพับขากลับขึ้นไปแบบนี้แล้วสอดปลายเชือกเข้าไปที่หูกางเกงแล้วดึงมันออกมาจากนั้นกลับด้านกางเกงแล้วสอดเชือกเข้าไปที่หูกางเกงด้านหน้าเอาหนังสือใส่เข้าไปแบบนี้แล้วมัดเชือกให้แน่นเห็นไหมแค่นี้เธอก็ได้กระเป๋าเป้ชั่วคราวแล้วแถมมีสายสะพายด้วยนะเฮ้ย wow. มันเวิร์กจริงด้วยสุดยอดไปเลยขอบใจนะแม่สาวเนิร์ดไว้เจอกันนะลิปสติกนั้นสีสวยจัง ฮะมหากรรมลดราคาวันนี้เหรอต้องพุ่งตัวแล้วฉัน Yes มันสุดยอดกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกทุกอย่างลดราคาหมดเลยว้าวอะไรจะเร็วกันขนาดนั้นนะได้แล้วไม่แฟร์เลยแบบนี้คุณคะยังเหลือนี่อีกตัวค่ะก็น่ารักดีมึงนะก็ได้ฉันจะลองดูบางทีมันอาจจะเหมาะก็ได้ดีไซน์มันก็เท่ดีอยู่นะอะไรเนี่ยใหญ่ไปสองไซส์หรอดูสิหลวมโครกเลยคงต้องใช้ตัวช่วยสักหน่อยมีเข็มขัดบ้างไหมนะกีบติดผมนั่นขอยืมหน่อยนะคะนี่แหละที่ฉันต้องการล่ะแค่ง้างมันออกพับขอบกระโปรงแล้วใช้กิ๊บติดเอาไว้ทีนี้ก็พอดีเป๊ะแล้วฉันว่าใส่ไปเลยดีกว่าแค่หาอะไรเสริมอีกนิดฉันนี่มันจะแม่แฟชั่นตัวจริงวะแม่ขอบคุณสำหรับมหากรรมลดราคานะคะไม่ต้องทอนค่ะเฮ้ยกิฟฉันหายไปไหนอ่ะแปลกจังปาร์ตี้นี้ต้องมันระเบิดแน่นอนคุณเบลล่าอธิบายหน่อยสิว่านี่อะไรไม่ต้องห่วงหรอกฉันสนใจเรื่องชุดที่จะใส่มากกว่าสีนี้ดีมั้ยนะหรือว่ามันชมพูเกินไปแต่มันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะทำไมมันถึงรกรุงรังแบบนี้นะถ้าทางลูกจะมีเสื้อผ้าเยอะไปแล้วเดี๋ยวแม่มาแล้วแต่เลยค่ะนี่เห็นชุดที่เอมมี่ใส่เมื่อเช้าไหมล่ะถ้าเธอไม่ทำความสะอาดงั้นฉันทำเองเฮ้ย hey, แม่คะหยุดนะแม่ทนไม่ไหวแล้วนะเออเดี๋ยวฉันโทรกลับนะสมน้ำหน้าแย่แล้วแม่ทำเละไปหมดเลยเว้นแต่ฉันจะหาทางสร้างสรรค์มันนิดหน่อยถ้าคุณมีน้ำยาฟอกผ้าขาวให้เทมันลงไปบนขากางเกงข้างที่เปื้อนเทลงไปเลยไม่ต้องยั้งจากนั้นก็แค่รอดูสิทีนี้มันก็ดูเทไม่ซ้ำใครแล้วแม่มาแล้วดูเหมือนน้ำยาฟอกผ้าขาวจะทำให้ดูดีขึ้นนะลูกสาวแม่นี่หัวใสจริงๆ
คิดว่าเคล็ดลับเสื้อผ้าพวกนี้เลิศไหมเคล็ดลับไหนที่คุณอยากลองใช้เป็นอันดับแรกแต่อย่าเก็บเคล็ดลับนี้ไว้คนเดียวแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยพวกเขาจะได้กลายเป็นเจ้าแม่แฟชั่นไปพร้อมกันคุณดูวิดีโอพวกนี้กันหรือยังกดติดตามช่องของเราแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องสนุก